พบกับการประกาศความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ของนักผลิตสารคดีรุ่นจิ๋วและการเปิดเผยโฉมหน้าสุดยอด24ผลงานที่จะเข้าชิงรางวัลสุดยอดสารคดีแห่งปีซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี5อย่างเป็นทางการและทั้งหมดนี้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะอยู่ที่นี่ประเทศไทยของเราติดตามชมผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ในกบนอกกะลาเทปพิเศษวันหยุดปิยมหาราช23ตุลาคมนี้ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี